โอเคสวัสดีครับตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมโอเควันนี้ผมจะมานี่ครับให้ดูของก่อนพอดีสั่งของมาวันนี้จะมาเปลี่ยนใยแก้วท่ออีกแล้วนะครับก็คือเจ้าท่อโอ้มองเห็นไหมเนี่ยก็อาคาใบเดิมนะแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนแบบให้มันถามว่าถูกวิธีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นวิธีค่อนข้างจะสากลนะเพราะว่าผมสั่งมาจากต่างประเทศนะท่อใบเนี้ยที่ผมใส่อยู่อาคาผมก็จะทำให้มันคล้ายคลึงของเดิมตอนมาใหม่ๆนะวิธียัดใยแก้วนะครับจะทำให้มันคล้ายๆหรือว่าให้มันเหมือนเดิมใช้วัสดุแบบเดิมกับที่ตอนที่ผมสั่งซื้อมานะครับประมาณนั้นเลยก็คือเอาให้มันถูกวิธีหน่อยถูกหลักหน่อยนะถูกหลักการหน่อยนะครับก็ที่ผ่านมาผมก็ทำไม่ได้ถูกหลักการนักนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยมีอะไรบ้างนะครับเซตนี้นะครับเซตนี้อยู่ที่บอกราคากันเลยเซตนี้อยู่ที่200รวมส่งนะ210กว่าบาทใช่ไหมไอเนี่ยแพงเห็นแค่นี้นะ216บาทอะรวมส่งนะเนี่ยมีแค่นี้เขาเรียกว่าเป็นฝอยนะฝอยขัดหม้อเป็นเส้นอลูมิเนียมฝอยยาว1เมตรนะครับแล้วก็อันนี้ตะแกรงอลูมิเนียมคือผมไปเซอร์ร้านนี้เขาบอกว่าสำหรับท่อ18นิ้วเลยนะซึ่งก็น่าจะใช่นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นใยเซรามิกเลยนะครับใยแก้วเซรามิกนะครับตัวนี้ที่เขาบอกว่าจะทนความร้อนมากเลยนะครับดูมันจะชัดนะเป็นใยแก้วค่อนข้างละเอียดแต่แน่นนะครับแน่นปึ๊กเลยก็มีคู่มือมีวิธีบอกด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะสั่งออนไลน์ทั้งนั้นแหละครับผมสายสั่งออนไลน์อยู่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะ190รวมส่ง200นะครับอันนี้รวมส่งก็200กว่าบาทส่วนอันนี้จะเป็นลวดสแตนเลสอะนี่ครับก็คือเป็นลวดสแตนเลสนะครับผมจะเอาไว้มารัดพวกนี้แหละก็ตัวนี้อยู่เมตรละ8บาทนะครับความหนาอยู่ที่ 0.6 มิลผมใช้แค่นี้พอนะไม่ใช้หนามากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ผมรื้อท่อเนี้ยมันไม่ใช่อาคาแท้ก็จริงนะครับเนี่ยแต่วัสดุข้างในมันจะประมาณนี้เลยแต่ใยแก้วมันจะเป็นแบบเส้นใหญ่นะครับแล้วว่ามันจะมีฉนวนตัวนี้คือการเศษใยแก้วออกไปนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้พันอีกชั้นนึงระหว่างก่อนจะไปถึงตัวนี้พันนะจะเป็นตัวนี้แล้วก็มีลวดเนี้ยมัดไว้ผมจำได้แม่นเลยเพราะผมเป็นคนตัดแล้วก็จะมีตัวนี้พันอยู่อีกชั้นนึงแล้วก็จะมีใยแก้วสีขาวหุ้มอยู่ด้านนอกผมวันนี้ผมก็เลยจะกลับมาทำตามสเต็ปเดิมของท่อที่ซื้อมาตอนแรกเลยนะครับเขามาสเต็ปประมาณนี้นะครับคือตอนเนี้ยผมเอาตะแกรงตัวเนี้ยทิ้งนะครับเพราะว่าผมไปทดลองพวกจุกลดเสียงอะไรที่มันอั้นๆมากๆมันทำให้ตัวเนี้ยไหม้หมดเลยนะครับตัวนี้ทนมากตอนนั้นผมจำได้ว่าตัวเนี้ยไม่เป็นปัญหาเลยแต่ผมเห็นนะเท่าที่ศึกษาดูจากร้านที่เขารับทำนะครับบางร้านเขาก็ใช้แค่ตะแกรงนี้แล้วอาจจะมีแผ่นที่เป็นคล้ายๆผ้าคาร์บอนอะหุ้มแล้วก็มีแผ่นใยไฟเบอร์หุ้มแล้วก็ค่อยมาเป็นชั้นนี้หรือบางร้านเขาใช้แค่ฝอยนี้แล้วก็มาเป็นผ้านี้คือมันแล้วแต่สูตรเลยนะครับแต่เท่าที่ผมทดลองนะครับเจ้าใยไฟเบอร์มันทนความร้อนสูงอยู่แล้วจริงๆผมใช้แค่ไอ้ตัวนี้กับใยไฟเบอร์นะครับก็จะโอ้ถูกลงไปเยอะประหยัดมากเพราะใยไฟเบอร์มันกิโลละ90บาทเองถูกมากกิโลนึงก็ได้ท่อใบนึงแหละอันนี้แต่นี้ก็ถูกเหมือนกันอันนี้ก็ร้อยเดียวเองครับไม่ได้แพงนะครับได้ท่อใบ18นิ้วเลยเนี่ยเดี๋ยวตะแกรงเนี่ยแพงนะครับตะแกรงนี้รู้สึกว่าหลายบาทอยู่หรือเซตนี้300ว่าผมจำไม่ได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยแพงผมจำได้ว่าแพงมากตัวนี้หลายบาทอยู่ตะแกรงเนี่ยสั่งออนไลน์รู้สึกว่าจะ100กว่าบาทเลยนะตัวนี้ก็แพงนะตัวนี้200อ่ะคิดดูเถอะแต่ลวดเมตรละ8บาทเอามา2เมตรก็น่าจะพอนะครับเป็นลวดสแตนเลสหมดเลยนะครับพวกนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็จะทนความร้อนได้สูงอ่ะประมาณนี้เลยอุปกรณ์วันนี้แล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการใส่แต่ละขั้นนะว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปถอดท่อแล้วก็ดูซิว่าสูตรที่ผมทำอยู่อ่ะมันไหม้เยอะแค่ไหนเพราะว่าผมใส่แคทอ่ะมันจะไหม้ตรงแคทซะเป็นส่วนใหญ่นะตรงที่ไม่โดนแคทมันก็ไม่ค่อยไหม้เท่าไหร่ประมาณนั้นเลยตอนนี้เสียงท่อมันโล่งไปแล้วมันคือหมดแล้วก็วิ่งมาได้หมื่นโลแล้วทำตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะเกือบหมื่นโลเลยผมใส่ท่อตั้งแต่กี่พันโลล่ะแล้วก็เปลี่ยนใยแก้วมาโอเคเดี๋ยวไปถอดท่อกันเลยดีกว่าOh.
โอเคออกมาได้แล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะค่อยๆดึงออกมาหายเพียบเลยนี่หลุดออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะหลุดออกมาง่ายๆเลยแล้วก็จะให้ดูครับจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนี่ครับส่วนที่หายไปหายไปประมาณนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งคือมันก็ไหม้ด้วยนะครับไหม้เพราะความร้อนและอีกส่วนหนึ่งคือผมไม่ได้ใส่แผ่นรองตัวเจ้าตะแกรงรองกันมันหลุดร่วงเนาะมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแต่ถามว่าข้างในยังดีอยู่เลยนะข้างในยังขาวอยู่เลยนะมีแค่ตรงท้ายเท่านั้นตรงที่เป็นตรงแคทอะที่หายหมดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาออกมาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้ากันโอเคผมใส่ถุงมือแล้วนะเดี๋ยวผมจะดึงออกมาแล้วไม่ให้มันให้มันโดนผิวหนังน้อยที่สุดนะครับก็แต่ยายแก้วนี่เป็นเส้นใหญ่นะครับจะมีช่วงนี้แหละที่มันเป็นฝุ่นละเอียดนะโอ้แน่นมากครับดึงไม่ออกว่ะโคตรแน่นอ่ะโอ้โหนี่โคตรแน่นโอเคครับก็นี่ครับเดี๋ยวมาให้ดูอันนี้ก็เป็นตรงฝั่งหัวนะครับสภาพก็ยังแบบดีอยู่เลยอะเทปพันสายยังไม่ไหม้เลยนะยังดีอยู่เลยก็ความร้อนมาไม่ถึงหัวนะครับแน่นมากแบบโอ้โหกว่าจะออกได้ก็ประมาณนี้นะครับยังอยู่เป็นรูปเป็นทรงอยู่เลยนะแต่มีแค่ตรงท้ายอย่างเดียวที่หมดไปนะแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าแล้วมาทำให้มันถูกต้องดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมขอทำต่อก่อนโอเคครับก็เริ่มแรกครับเราก็ได้ใส่โล่งๆมาแล้วเนาะของผมจะเป็นแบบนี้นั่นจะเป็นติดเป็นแบบนี้ก็ดูนะครับเนี่ยของผมรูมันเริ่มต้นจากตรงนี้นะตรงขอบนี้พอดีเลยเดี๋ยวผมก็จะมัดตะแกรงประมาณนี้ก็เริ่มมัดตะแกรงก่อนเลยนะครับทำตะแกรงไปก็เอาลวดมัดเลยแค่นั้นเองลำดับแรกนะครับพันตะแกรงแล้วก็เอาลวดมัดเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ตะแกรงพันนะผมจะเหลือต้องหน่อยนึงนะตรงนี้หรือไม่เป็นไรนะครับตรงปลายหลักๆคือเราเน้นตรงนี้นะที่มันจะหลุดง่ายเดี๋ยวผมจะมีนี่ต่อไปจะเป็นเจ้าฝอยขัดหม้อตัวนี้นะอันนี้เป็นฝอยสแตนเลสนะครับใยสแตนเลสฝอยนะครับก็จะมาพันกันอีกทีชั้นนึงนะอันนี้ยาว1เมตรขี้ออกมาเลยแล้วก็เริ่มพันไปเลยนะมันก็พันเลยไม่มีอะไรมากครับพันไปก็จะกันใยแก้วหลุดได้อีกชั้นนึงนะแล้วกันความร้อนจะเน้นช่วงท้ายหน่อยครับตรงนี้มันเป็นแคทเนาะผมก็จะเน้นช่วงท้ายนะตรงนี้ให้หนานิดนึงกันยายแก้วหายนะครับก็ดึงให้แน่นๆหน่อยก็จะเน้นช่วงท้ายนิดนึงเพราะยายแก้วมันจะหลุดก็ช่วงท้ายนี่แหละไม่เต็มนะโอเคประมาณนี้อาจจะไม่เต็มนะครับเพราะเน้นช่วงท้ายนี่เยอะช่วงนี้นะครับตรงปลายไม่ได้เน้นนะมันไม่ไหม้อยู่แล้วตรงปลายแต่ก็อยู่ที่สูตรนะถ้าใครใส่จุกลดเสียงตรงปลายตรงนี้ก็ต้องใส่นะครับอันนี้ผมเน้นตรงนี้เพราะผมไม่ได้ใส่จุกลดเสียงตรงปลายเนาะโอเคเหนือแน่นปึกเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแน่นแล้วต่อไปก็ไม่มีอะไรครับก็พันใยแก้วได้เลยนะนี่ใยแก้วของเราเป็นในแก้วเซรามิกนะเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นหนาประมาณนี้นะครับหนาประมาณนี้เดี๋ยวปิดแสงเนี่ย
ตัวตาเบาเอออย่างนี้แสงธรรมชาติเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเร่งแสงนิดนึงนี่ครับก็พันลงไปเลยไม่มีอะไรมากเก็บลวดลวดซื้อมา2เมตรเมตรละ8บาทยังเหลือเลยนะเนี่ยเขาให้มาโคตรเยอะเลยนะครับแล้วเหมือนจะยาวไปด้วยซ้ำเดี๋ยวต้องแก้ไขนะแบบนี้ใส่ไม่ได้แน่นอนตัดดีกว่านะฉีกเลยไม่ฉีกได้ไหมผมก็ไม่มีอะไรตัดก็ฉีกเลยแล้วกันนี่ครับฉีกออกเลยโอเคผมก็ฉีกมาแล้วมาพันกันต่อครับพันใหม่พันใหม โอเคครับก็เป็นอันว่าใส่ได้เรียบร้อยนี่ครับผมจะยัดลงไปได้เนาะก็ยากอยู่พอสมควรเพราะแน่นมากผมใช้แก้วนี้แน่นเอาเรื่องเลยนะครับที่ผมต้องดึงออกนะครับคือมันให้มาเยอะมากนี่เหลือเยอะมากเลยโอเคต่อไปก็เดี๋ยวมายิงรีเบสเลยโอเคครับก็เป็นอันยิงรีเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำไมรีเบสลอยนะตรงนี้ลอยเดี๋ยวผมต้องรัดใหม่ตรงนี้ลอยตัวสุดท้ายก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่ดีนะปล่อยลอยดูขัดตาไงก็ไม่รู้เอาใหม่ไม่เอาแล้วปล่อยนิดหน่อยโอเคก็เดี๋ยวเหลือยาซิลิโคนตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขูดๆไอ้แดงๆออกก่อนแล้วก็จะยาซิลิโคนใหม่เข้าไปนะครับจนมันรั่วยาไปป้ายบางๆก็พอก็ไม่ให้ลมมันรั่วออกนะครับที่ผมไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแกะข้างหน้ามันจะแกะยากมากเลยในเลยนะครับผมเทคนิคผมก็จะป้ายแค่ด้านนอกนะครับป้ายแล้วกดมันเข้าไปอย่างนี้นะครับกดมันเข้าไปนี่เลยมันก็จะเข้าไปทีละหน่อยละหน่อยอย่างเงี้ยนะโอเคครับก็นี่เลยประมาณนี้นะครับผมจะเก็บรอยเห็นไหมก็พอเช็ดแล้วมันก็จะเรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่มีรูรั่วออกนะก็แนะนำให้เป็นสีเทานะครับสีเทาหรือสีดำนะครับซิลิโคนผมลองเอาสีแดงแล้วไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กเลยเละท่อด้วยแบบนี้ครับโอเคเลยสีเทาก็ คู่ตัวมามันก็สีเทาแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็โอ้ยรู้สึกว่าจะได้แผลเพิ่มนะถลอกตรงนี้เลยก็มีแบบแผลนิดหน่อยก็ทำระมัดระวังแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ครั้งหน้านะครับผมก็จะทำสีพวกนี้นะเลเกอร์มันลอกเนาะเดี๋ยวขัดพ่นเลเกอร์ใหม่นะครับเจ้าตัวปลายคาร์บอนแท้นะครับก็เลเกอร์เริ่มลอกแล้วประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็ใส่ได้เลยประกอบกับเสร็จแล้วโอ้โหเหนื่อย
ว่าไปก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนี่นะครับเจ้าตัวลดเสียงของผมเขาจะเป็นตัวนี้นะอย่างที่บอกเวลามันเข้าไปนะครับเวลามันเข้าไปนะมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้เลยรูพวกนี้ไอ้ล้อมจะพุ่งออกมาชนกับผนังนะครับเราก็ต้องกันตรงนี้ให้มันหนาหน่อยส่วนอื่นมันไม่มีปัญหาหรอกตรงไหนก็เป็นแค่ตรงนี้แหละครับที่ร้อนแต่เจ้าลูกนี้มันให้เสียงที่นุ่มนะครับผมเลยติดใจใช้ลูกนี้มาตลอดนะหาเหลี่ยมลงใส่เข้าไปแล้ว